ฟังว่านัดเริ่มบรรจุงานที่นี่ได้ทำงานที่นี่ปี2001ในตอนที่นัดทำงานที่นี่นัดก็รู้แค่ว่าเฮียเป็นเจ้าของบริษัทไม่ได้คิดอะไรจนวันหนึ่งเฮียทำให้นัดรู้ว่าเฮียไม่ใช่แค่เจ้าของบริษัทเฮียให้ความยุติธรรมกับนัดเฮียฟังนัดซึ่งณวันนั้นนัดเป็นเพียงแค่เด็กสต๊อกธรรมดาคนหนึ่งจากวันนั้นจนวันนี้นัดรักและเคารพเฮียยังไงก็เหมือนเดิมค่ะเฮียสอนนัดในหลายๆเรื่องบางเรื่องที่เฮียดุนัดว่านัดก็จะจำไว้แล้วก็จะทำงานให้รอบคอบมากขึ้นค่ะถ้าถามความรู้สึกจากใจนัดจริงๆนัดไม่อยากให้เฮียเกษียณเลยแต่ในวันนี้เฮียต้องเกษียณแล้วนะขอให้เฮียรักษาสุขภาพค่ะขอให้เฮียมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะ